สวัสดีครับพบกับรายการเรื่องลับมากครับไม่ลับเราไม่คุยวันนี้เราพูดคุยกับแขกรับเชิญนะครับที่จะเข้ามาพูดคุยและไขความลับในประเด็นเรื่องของนโยบายแจกเงินหมื่นท้ายที่สุดแล้วตกลงจะแจกเป็นเงินสดหรือว่าเงินวอลเล็ตหรือว่าจะเป็นเงินดิจิทัลกันแน่ก็ยังไม่มีการสรุปออกมาอย่างชัดเจนแต่ไทม์ไลน์เนี่ยบอกแล้วครับว่ากลุ่มเปราะบางเนี่ยจะได้รับเงินสดครึ่งหนึ่งก็คือ 5,000 บาทภายในเดือนกันยายนนี้แล้วมาดูสิครับว่าตกลงแล้วนโยบายการแจกเงินหมื่นนี้เนี่ยประเทศไหนในโลกเขาทำกันบ้างพูดคุยกับแขกรับเชิญครับเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังขอต้อนรับคุณธีรชัยภูวนาถนรานุบาลและพบกับอาจารย์เสรีวงศ์มนทาเช่นเคยครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับสวัสดี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 นะครับถามก่อนเลยครับอาจารย์เสรีครับแหมเราพูดคุยกันขนาดนี้ได้แบบตัวตึงในระดับการเงินมานะมาพูดคุยกันมาเคยบริหารบ้านเมืองมาตกลงนโยบายแจกเงินหมื่นอาจารย์เสรีชัยคิดว่าเขาจะแจกเป็นดิจิตอลหรือควรจะแจกเป็นเงินสดคือไอการแจกเป็นดิจิตอลเนี่ยนะฮะเท่าที่ผมดูเนี่ยเขาเรียกว่าลีลาดนะฮะหลังจากรัฐบาลคุณเศรษฐาเนี่ยเข้าบริหารประเทศแล้วเนี่ยเขาก็เต้นไปเต้นมาลีลาดเนี่ยนะลีลาดอยู่เป็นปีเลยนะก็ยังทำไม่ได้เพราะว่าในทางเทคนิคเนี่ยมันมีปัญหาต่างๆเนี่ยนะซับซ้อนอยู่เยอะเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยล่าสุดเนี่ยเท่าที่ผมฟังก็คือว่าอันนี้ฟังจากคุณทักษิณนะเหมือนกับว่าจะแจกเป็นเงินสดส่วนหนึ่งก็คือพวกที่เป็นพวกเปราะบางนะแล้วก็เห็นในตัวนโยบายที่เขาเตรียมแถลงเขาก็พูดถึงว่าจะมีการจ่ายเงินให้แก่พวกกลุ่มเปราะบางก็เลยเดาว่าล็อตแรกเนี่ยคงจะเป็นเงินสดแต่ว่าฟังจากที่คุณทักษิณไปพูดเนี่ยบนเวทีวิสัยทัศน์เนี่ยคุณทักษิณก็พูดบอกว่าที่เหลือเนี่ยนะฮะยังจะเป็นเงินดิจิตอลผมเดาว่าคงจะเป็นอย่างนั้นอยู่เพราะว่าสังเกตดูเนี่ยนะฮะเมื่อไม่กี่วันมาเนี่ยนะฮะอาจารย์วีระธีรพัฒน์เนี่ยท่านเปิดเผยออกมาว่าการพิจารณาของคณะกรรมการเพื่อพิจารณางบปี68เนี่ยในวันสุดท้ายเนี่ยอยู่ดีๆเนี่ยก็โยกงบเนี่ยออกจากงบที่จะใช้คืนหนี้เนี่ยให้กับธนาคารของรัฐเนี่ย5แห่งเอาไปใช้ในโครงการอันนี้แหละเป็นเงินทั้งหมดเนี่ย 35,000 บาทผมก็เลยเดาว่าอันนี้มันอาจจะเป็นเงินที่เอาไปเนี่ยเพื่อที่จะทำไอ้พวกโปรแกรมก็ยังจำเป็นที่ต้องใช้อยู่ก็เป็นอย่างที่อาจารย์เราเคยคุยกันสิครับอาจารย์ว่าสรุปว่าเงินดิจิตอลเนี่ยก็คงไม่ได้ยกเลิกถ้า 100% คืออย่างนี้นะที่เขาจะแจกเป็นเงินสดเนี่ยเพราะว่าถ้าจะแจกดิจิตอลทันทีเนี่ยมันจะต้องมีการทำระบบซึ่งตอนนี้เขาไม่แน่ใจว่าระบบเขาจะเสร็จทันไหมขณะเดียวกันเสียงท้วงติงเนี่ยนะรวมถึงแขกของเราในวันนี้ด้วยก็ท้วงติงมาโดยตลอดผู้รู้หลายคนนอกจากท้วงติงยังมีคำถามอีกว่าทำไมต้องดิจิทัลทำไมจะเป็นเงินสดไม่ได้หรือทำไมไม่ใช้แอปเดิมที่มีอยู่จะไปพัฒนาขึ้นมาทำไมเพราะฉะนั้นล็อตแรกเนี่ยนะคะก็คงเป็นเงินสดแล้วก็เป็นเฉพาะกลุ่มเปราะบางเพราะถ้าเกิดจะเอาทั้งหมดเนี่ย 450,000 ล้านเนี่ยยังไม่รู้จะไปเอามาจากไหนเลยเมื่อกี้ที่พูดบอกว่าโยกงบไปที่อาจารย์วีระมาเปิดเผยก็ได้แค่ 35,000 ล้านเองมันยังไม่ได้ครบเลยในการที่จะได้ 450,000 ตรงนี้บอกได้เลยเมื่อกี้คุณธีรชัยใช้คำว่าลีลาดลีลาดพี่ใช้ลีเลื่อน อาจารย์คิดว่าไม่ตรงตามแผนอ๋อไม่ตรงแน่เพราะอะไรพี่มั่นใจเลยวันที่เขาตะโกนออกมาคุณเศรษฐาตะโกนบนเวทีเนี่ยเป็นวันที่เขาเห็นแล้วว่าโพเนี่ยพรรคอนาคตใหม่นะข้าวไกลมาแน่ๆเขาจึงโผล่ออกมาโดยชนิดที่เรียกว่ายังไม่ตกผลึกเลยพอมาถึงเรื่องกลไกจะทำยังไงเงื่อนไขอะไรต่างๆในสิ่งที่เขาพูดไว้พอมาถึงได้เป็นรัฐบาลปั๊บเขาเริ่มมาดูแล้ว1ก็ไม่ได้2ก็ไม่ได้3ก็ไม่ได้ก็ต้องปรับไปปรับมาจนเป็นลีเลื่อนอยู่อย่างนี้โอ้อาจารย์เสรีลีเลื่อนอาจารย์ธีรชัยลีลาดถามอาจารย์ธีรชัยต่อแล้วกันครับอาจารย์แล้วแบบนี้เนี่ยถ้าเราไปเปรียบเทียบได้มั้ยว่าประเทศนานาอารยะต่างๆที่เขาเจริญรุ่งเรืองมีนโยบายทางด้านเศรษฐกิจพายุหมุนแบบนี้ก็คงจะมีแต่เรื่องนโยบายการแจกเงินดิจิตอลเนี่ยมีประเทศไหนเขาทำบ้างคืออย่างนี้การที่รัฐบาลแจกเงินให้กับประชาชนเนี่ยหลายประเทศทำนะแต่ว่ามันเงื่อนไขมันต่างกัน
ครับประเทศส่วนใหญ่ที่ทำนี่คือรัฐบาลเก็บภาษีเข้ามานะฮะแล้วในอดีตเนี่ยงบประมาณเนี่ยเกินดุลหมายความว่าเก็บภาษีเข้ามาแล้วใช้น้อยกว่ามันก็เลยมีเงินเนี่ยเหลือเนี่ยนะฮะเก็บไว้ในเก๊เก็บไว้ในลิ้นชักเนี่ยเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งเนี่ยรัฐบาลก็เอาคืนไปให้กับประชาชนแบบนี้นะในแง่ของภาระต่อเศรษฐกิจเนี่ยไม่น่าเป็นห่วงบางรัฐบาลเนี่ยอาจจะใช้วิธีว่าเอาล่ะไม่มีเงินในลิ้นชักก็ต้องกู้เข้ามาบ้างก็อาจจะมีแต่ว่าไอ้อัตราหนี้ต่อ GDP ของเขาเนี่ยสัดส่วนหนี้เนี่ยอาจจะยังน้อยอยู่ลักษณะของการแจกอย่างนี้เนี่ยนะฮะหลายรัฐบาลเนี่ยอาจจะแจกเป็นเงินสดเลยนะฮะแต่บางรัฐบาลอย่างเช่นกรณีของสิงคโปร์เนี่ยเน้นแจกแล้วเนี่ยขอให้ประชาชนเอาไปเพื่อจะอัพสกิลตัวเองในเรื่องของไอ้ artificial intelligence เนี่ยนะฮะพวกอายุเยอะแบบเราๆเนี่ยนะฮะเราก็จะไม่รู้เรื่องเนี่ยเขาก็ให้เงินมาจำนวนและให้เราไปเข้าหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเราจะได้เอาไอ้พวกAI อะไรต่างๆเนี่ยนะฮะเข้ามาในใช้ในการประกอบการทำงานตอนนี้ลักษณะของการแจกเนี่ยเท่าที่ผมดูเนี่ยนะฮะไอ้ประเทศที่บอกว่าจะแจกเนี่ยแล้วออกมาเป็นเงินเรียกว่าเงินดิจิตอลเนี่ยที่ขับเคลื่อนเนี่ยโดยระบบบล็อกเชนเนี่ยเรียนตรงเลยผมไม่เคยเห็นประเทศไหนในโลกก็จะว่าไม่มีประเทศไหนทำยังไม่เคยมีผมยังไม่เคยเห็นนะฮะภาพของต่างประเทศเนี่ยเวลาเขาชำระเงินนะฮะโดยไม่อยากจะเสียค่าธรรมเนียมก็ให้ผู้เล่นหรือให้คนที่ใช้จ่ายเนี่ยไปอยู่ในระบบของบิตคอยใช่ไหมแต่ถ้าเป็นประเทศไทยแหมดูแล้วถ้าจะให้ไปอยู่สู่บิตคอยซึ่งเป็นสกุลเงินที่แบงก์ชาติก็บอกว่าไม่ยอมรับใช่ไหมมันเป็นสกุลเงินที่ขึ้นผันผวนมากอันตรายมากมันเกิดการอะไรต่างๆมากมายอันนี้เรื่องของนโยบายการแจกเงินสดให้กลุ่มเปราะบางโอเคละหลายประเทศทำประเทศไทยก็ทำคราวนี้ตรงตามนโยบายที่เคยประกาศเอาไว้มันจะมีอะไรที่เสี่ยงต่อการผิดกฎหมายการเงินการคลังหรือเปล่าครับอาจารย์เอากฎหมายเลือกตั้งก่อนได้ไหมได้คืออย่างนี้นะฮะถ้าหากว่าผมไปหาเสียงแล้วผมบอกว่าคราวหน้าเนี่ยนะฮะผมก็จะแจกเงินดิจิตอลแต่ไม่ใช่คนละหมื่นบาทนะเอาไปคนละแสนเลยเพื่อให้ผมชนะแน่นอนโอ้โหถ้าเป็นงั้นบ้านเมืองพังแน่นอนเลยเสร็จแล้วพอเข้ามาผมก็บอกผมไม่มีผมแจกไม่ได้เพราะมันยังติดปัญหาอยู่ผมแจกเป็นเงินสดได้ไหมอันนี้ผมว่าถึงเวลาที่กกต.เนี่ยจะต้องตั้งคำถามเลยบอกว่าไอ้ขบวนการแบบนี้มันผิดกฎหมายเลือกตั้งหรือเปล่าเพราะว่าเขามีข้อกำหนดห้ามสัญญาว่าจะให้นี่สัญญาว่าจะให้นะนอกจากนั้นแล้วยังผิดสัญญาเรื่องที่ว่าจะไม่กู้แต่ตอนหลังก็เกิดการกู้อะไรอย่างเงี้ยอย่างเมื่อกี้เนี่ยนะคะที่คุณชัยพูดก็คือว่าที่เขาแจกกันเนี่ยบางประเทศมีเงินเหลือในลิ้นชักอย่างสิงคโปร์นะคะเขาก็เลยออกมาแจกแต่ออกมาแจกเนี่ยมันเป็นยุค up skill re skill เขาก็ให้ไป up skill re skill หรือบางประเทศที่เขาแจกโดยต้องกู้แต่เขาไม่ชนเพดานนะคะเขาไม่ชนเพดานเกิดมีวิกฤตฉุกเฉินอะไรต่างๆเขายังพอจะกู้ได้อย่างของเราเนี่ยนะถ้าน้ำท่วมมันรุนแรงกว่านี้เนี่ยนะยังไม่รู้เลยว่าจะเอาเงินที่ไหนมาตึงๆแล้วนะเพราะมันชนเพดานอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นไอ้การที่เราแจกตรงนี้เมื่อกี้ที่ต๊อบถามเนี่ย เราบอกแล้วว่าเริ่มต้นตั้งแต่กฎหมายการเลือกตั้งก่อนเลยเนาะเออสัญญาว่าจะให้แต่ไม่ได้ให้ขณะเดียวกันสัญญาว่าจะไม่กู้แต่จะกู้เอ๊ะอันนี้ตกลงกกต.ต้องปรับเปลี่ยนกฎหมายอะไรยังไงบ้างหรือเปล่าแต่ในแง่ของไอ้ตัวกฎหมายวินัยการเงินการคลังเนี่ยผมว่าก็ยังมีประเด็นที่ต้องพิจารณานะคือในเรื่องของการแจกเงินเนี่ยนะฮะก็หลายรัฐบาลเขาก็ทำนะครับแต่ว่ากรณีนี้เนี่ยเนื่องจากอย่างที่อาจารย์เสรีว่าเนี่ยคือมันโดยผลทางเศรษฐศาสตร์มันเป็นการกู้ถึงแม้ไม่ได้บอกเป็นการกู้ครั้งนี้นะฮะแต่เขาไปเลื่อนโครงการอื่นเนี่ยคือโยกงบมาจากโครงการอื่นเสียโอกาสโครงการอื่นเนี่ยนะฮะพอถึงเวลาเนี่ยนะมันก็จะต้องกู้แหละนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงนี้เนี่ยนะฮะไอ้กฎหมายเนี่ยกำหนดไว้ว่าต้องพิจารณาความคุ้มค่านะแล้วนี่เขาเนี่ยนะฮะออกมาเนี่ยโดยการประกาศว่าไอ้ตรงนี้จะคุ้มค่าเพราะว่าจะบีบให้ใช้เนี่ยภายในพื้นที่พายุหมุน4รอบสี่กิโลเมตรรอบแรกจะต้องให้ไม่เกิน4กิโลเมตรใช่ไหมฮะแล้ว2เนี่ยจะต้องห้ามนะที่จะเอาไปทำโน่นซื้อนี่อะไรต่างเนี่ยนะฮะเพื่อจะให้มันเกิดการหมุนอย่างแท้จริงเนี่ยปัญหาคือพอมันจ่ายเป็นเงินสดแล้วเนี่ยนะฮะไอ้คุมทุกอย่างเนี่ยไม่ได้แล้วไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยพื้นที่ก็คุมไม่ได้เอาไปเล่นพนันออนไลน์พายุหมุนเหมือนกันมันไปหมุนใต้โต๊ะ
เอาไปเติมน้ำมันพายุหมุนเหมือนกันแต่มันไปหมุนที่ตะวันออกกลางเอาไปซื้อมือถือพายุหมุนเหมือนกันมันไปหมุนอยู่ที่ประเทศจีนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะผลเนี่ยที่เราบอกว่าจะเกิดขึ้นเนี่ยต่อเศรษฐกิจไทยในการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยครับมันจะคุ้มมันจะคุ้มค่ากับไอ้ภาระหนี้ที่เกิดขึ้นซึ่งในกฎหมายเขียนไว้นะว่าต้องมีการคุ้มค่านะต้องแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยกฎหมายยังเขียนไว้อีกนะฮะว่าถ้าหากว่าไปทำอะไรเนี่ยที่มันเป็นเรื่องของการสร้างอะไรความนิยมทางการเมืองให้กับพรรคการเมืองเนี่ยนะฮะซึ่งอันนี้มันสร้างแน่นอนเนี่ยนะแต่ถ้ามันเกิดภาระความเสียหายในอนาคตเนี่ยอันนี้ก็ผิดกฎหมายอีกต้องรับผิดชอบอาจารย์แต่มันเป็นนโยบายเรือธงนะเธอบอกถ้าไม่ทำไม่ได้ยกเลิกไม่ได้ถอยไม่ได้แต่รัฐธรรมนูญฉบับนี้บอกแล้วว่าคุณมีนโยบายอะไรก็ตามที่สร้างความเสียหายให้กับประเทศสุดท้ายคนที่ใช้นโยบายดังกล่าวต้องรับผิดชอบมันไม่เขาไม่ได้ปล่อยให้ลอยนวลแล้วนะจะบอกให้อย่างจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเรื่องของบ้านเอื้ออาทรเรื่องของจำนำข้าวมาอยู่ในสมัยของรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะไปกันเยอะแล้วนะจะต้องใช้นี่กันเยอะแยะเลยนะแต่เพราะเอิญเรื่องนั้นที่มันเกิดก่อนรัฐธรรมนูญฉบับปี60แต่รัฐบาลปี60เนี่ยคุณทำนโยบายอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันเกิดความเสียหายประเทศชาติคุณต้องรับผิดชอบเอาล่ะแต่ในเมื่อต้องเดินหน้ามาขนาดนี้แล้วต่อให้เปลี่ยนตัวนายกแล้วจากคุณเศรษฐามาสู่คุณแพทองธารคิดว่าโอกาสที่รัฐบาลนี้จะถอยอีกสักหน่อยนึงหรืออาจจะถอยแบบยกเลิกไปเลยเป็นไปได้ไหมครับอาจารย์ที่จริงเนี่ยมันเป็นโอกาสจะถอยแต่ว่าผมดูในนโยบายที่เขาไม่ถอย10ข้อที่ออกมาเขายังเดินหน้าไม่ถอยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่ถอยเนี่ยแล้วบอกว่าจะแจกเนี่ยเป็นเงินสดเนี่ยในทางเทคนิคแจกได้เพราะว่าระบบในการแจกเงินสดเนี่ยผ่านระบบเป๋าตังค์ก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยนะฮะมันดีอยู่แล้วล่ะแต่มีประเด็นที่ต้องพิจารณาในเชิงกฎหมายที่ผมพูดแล้วทีนี้ที่อาจารย์ธีรชัยบอกว่าส่วนนึงแจกเป็นเงินสดอันนี้ในเฟสถัดมาล่ะเอาล่ะเดินหน้าเฟสแรกผ่านไปแล้วจากเงินสดเฟสถัดมาในเฟสที่2ชาวบ้านตาสีตาสาที่จำเป็นที่จะต้องได้รับเนี่ยเข้าข่ายเงื่อนไขเห็นบอกว่ามันยากขนาดไหนมันต้องมีการยืนยันตัวตนต้องถ่ายรูปแล้วต้องรับไอ้คีย์อะไรนะฮะตัวอักษรยาวๆขนาดนั้นนะฮะมันคืออะไรครับอาจารย์คืองี้ถ้าหากว่ารัฐบาลเนี่ยจะมีการแจกเป็นเงินดิจิทัลซึ่งไม่ใช่ดิจิตอลที่เขามีกันอยู่แล้วเป็นสกุลใหม่เป็นดิจิตอลสกุลใหม่ขึ้นมาเนี่ยนะฮะสิ่งที่คนจะรับได้เนี่ยเราไม่ใช่ไปคว้าในอากาศมานะเราจะต้องบอกว่าไอ้ตัวบริษัทที่เขาทำที่เขาเป็นคนออกดิจิตอลเนี่ยนะฮะเขาจะมีระบบและเขาจะบอกให้ชาวบ้านเนี่ยไปเปิดบัญชีกับบริษัทนั้นเนี่ยนะฮะเพื่อที่จะรับไอ้ดิจิตอลเนี่ย10,000เนี่ยเข้ามาในบัญชีวอลเล็ตของแต่ละคนต้องเดินทางมาเปิดบัญชีไม่ต้องไม่ต้องอาจจะเปิดเนี่ยออนไลน์ออนไลน์ก็ได้แล้วก็ยืนยันตนผ่านการถ่ายรูปการยืนยันอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะก็มีขบวนการแต่ปัญหาคืออย่างนี้ครับพอเปิดไอ้บัญชีตรงนี้แล้วเนี่ยอันนี้มันเป็นบัญชีเฉพาะของชาวบ้านคนนั้นแล้วไอ้ตรงนี้มันมีสิ่งที่เราเรียกว่า private key เดี๋ยวลองขึ้น private key หน้าตาเป็นยังไงคือครับคือมันเป็นรหัสเนี่ยนะครับกรณีรหัสส่วนตัวเนี่ยกรณีของ Ethereum เนี่ยนะครับเป็นรหัสส่วนตัวเนี่ยนะฮะซึ่งประกอบด้วย64ตัวเนี่ยที่เราเห็นอยู่ภาษาอังกฤษที่เราเห็นอยู่เนี่ยเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับมีภาษาอังกฤษเนี่ยแล้วตัวใหญ่แล้วก็ตัวเล็กแล้วก็มีตัวเลขผสมกันไปผสมกันมาเพื่อที่จะให้แต่ละคนเนี่ยมันแตกต่างกันนอกจากนี้เนี่ยนะฮะไอ้รหัสอันนี้เนี่ยนะฮะจะต้องเก็บเอาไว้ให้ดีเพราะว่าใครก็ตามเนี่ยรู้รหัสอันนี้เนี่ยก็เอาเงินเราไปเลยเข้าไปได้เลยสมมุติว่ายายมีนะครับจำไม่ได้เนี่ยแล้วก็เอาไอ้นี่ไปไว้กับหลานไปถามหลานเดี๋ยวหลานก็หลานดึงเงินหมดเลยที่สำคัญคือสมมุติว่าเกิดยายมายายมีลืมทำไงครับต้องไปยันตัวตนเข้าไม่ได้เลยนะอ้าวมันจะเข้าไม่ได้เลยแล้วไอ้แล้วจะหาว่าจะให้คนอื่นเนี่ยนะฮะไปเข้าในไอ้บัญชีนี้เพื่อที่เอาออกมาไม่ได้เข้าไม่ได้เงินค้างอยู่ในนั้นเลยนั่นดิผมเลยจะไปอยู่ที่ไหนอ่ะนี่ไงผมเลยคิดว่ากรณีนี้เนี่ยรัฐบาลเนี่ยต้องไปศึกษาให้รอบคอบก่อนนะเพราะระบบขับเคลื่อนโดยใช้บล็อกเชนเนี่ยไม่หมูคือนอกเหนือจากเรื่องไม่หมูตรงนี้แล้วจะทีนี้ว่าไงฮะเชื่อไหมว่ารัฐบาลจนป่านนี้ยังไม่ตอบเราเลยว่าทำไมถึงต้องเป็นดิจิทัลมันมีฮิดเดนอะเจนดาอะไรยังไงหรือเปล่ายังไม่ตอบเราเลยซูเปอร์แอปยังคงยืนยันจะแจกอยู่นั่นแหละขนาดว่าคนเขาทักท้วงก็เลยมาเปลี่ยนเป็นเงินสดในครึ่งแรกและเฉพาะกลุ่มเปราะบางซึ่งมีอยู่ประมาณเท่าไหร่14ล้านเนี่ยนะครับแต่ทีนี้
พอคนก็ถามว่าแล้วต่อไปอ่ะยังจะต้องเป็นดิจิทัลเนี่ยเพื่ออะไรจริงๆต๊อบทำข่าวมาเนี่ยเคยได้คำตอบไปยังยังไม่เคยได้จริงๆแล้วมันมีเหตุผลตรงนี้ครับอาจารย์ว่าไงครับถ้าแจกเป็นเงินสดมันคุมวิธีการใช้ไม่ได้แจกเป็นดิจิตอลเนี่ยอาจจะคุมได้เขาเล็งว่าถ้าแจกเป็นดิจิตอลเนี่ยนะฮะการใช้ภายในระยะรัศมีเท่านี้เท่านั้นอะไรเนี่ยคุมได้แต่ผมกำลังจะชี้นะว่าถึงแม้ว่าคุมได้เนี่ยขบวนการในการทำงานเนี่ยมันจะซับซ้อนแล้วผมคิดว่ามีสิ่งที่ผิดกฎหมายอยู่ในระบบดิจิตอลอยู่ในนี้ด้วยเหรอครับอยู่ในนี้อีกด้วยอาจารย์ผมก็อยากได้คนอื่นที่เขาไม่ใช่เปราะบางอ่ะเขาก็อยากได้เป็นเงินสดนะแล้วเงื่อนไขการคุมเนี่ยลองไปสัมภาษณ์ดูตอนนี้สิหลายคนบอกก็อยากเอาเงินไปให้ลูกไปโรงเรียนเนี่ยมันทำไม่ได้ก็มีหนี้อยู่อยากจะปลดหนี้ก็มีไม่ได้แล้วก็ทุกวันนี้เนี่ยเปลืองน้ำมันจะตายไปทำงานแต่ก็เติมน้ำมันไม่ได้อะไรต่างๆคือคนที่เขาจะได้รับเขาฟังเงื่อนไขแล้วเขามีความรู้สึกประหลาดจะคุ้มแบบประหลาดคือให้มาแล้วก็มีเงื่อนไขในการใช้เยอะแยะไปหมดเลยเพราะฉะนั้นที่อาจารย์ว่าเนี่ยมันจะเกิดการโต้แย้งครั้งใหญ่ใช่ระหว่างคนที่รับไปกลุ่มแรกคือเงินสดจะเป็นเงินสดแล้วใช้สะดวกแต่กลุ่มหลังเนี่ยไม่สามารถใช้สะดวกแล้วมันอาจจะเกิดขบวนการที่ว่าผมได้ไปหมื่นนึงเอางี้นึงให้เงินสดผมมา 7,000 แล้วคุณเอาอันนี้ไปว่าเงินแน่นอนรั่วไหลแน่นอนจะมีช่องทางที่เป็นให้เราสามารถไปได้เลขส่วนลดขายรถก็เหมือนตอนนั้นขนาดมีคนละครึ่งอ่ะใหม่ๆมาก็ยังมีคนทำแบบนี้เหมือนขายรถเช็คเนาะเอาละแปลกใจตรงที่เมื่อกี้อาจารย์ธีรชัยพูดถึงเรื่องมันจะมีกฎหมายอะไรที่แบบสามารถเอาผิดตรงนี้ได้เลยฮะอยากรู้ตรงท่อนนี้ในส่วนที่จะแจกเป็นเงินดิจิทัลเนี่ยนะความเห็นผมเนี่ยมันฮะมันมีความเสี่ยงกฎหมายประการแรกเลยเนี่ยคือไอผมคิดว่ามันมีลักษณะเป็นเงินตราเงินตราเป็นสกุลเงินใหม่เป็นสกุลเงินที่เขาไม่มีสิทธิ์จะออกถูกต้องคือมีสิทธิ์จะออกเนี่ยต้องไปขออนุญาตก่อนนะขออนุญาตจากธนาคารประเทศไทยไม่ขออนุญาตที่จากรัฐมนตรีคลังอ๋อแต่ว่าท่านอาจารย์ขั้นตอนในการขออนุญาตจากรัฐมนตรีคลังต้องยังไงฮะต้องผ่านแบงค์ชาตินั่นแหละสุดท้ายเนี่ยแบงค์ชาติซึ่งเขาเป็นคนดูแลประเทศเขาคงไม่ยอมง่ายๆหรอกเขาไม่ยอมถ้าเขาว่าแบงค์ชาติไม่ยอมเลยโครงการมันก็ไม่เดินผมต้องให้อาจารย์ธีรชัยและอาจารย์เสรีช่วยสรุปกันแล้วครับว่านโยบายแจกเงินหมื่นในยุคของคุณอุ๊งอิ๊งเป็นนายกรัฐมนตรีคนไทยจะได้รับแน่หรือไม่ท่ามกลางความเสี่ยงต่อข้อกฎหมายต่างๆนานาฮะอาจารย์ธีรชัยในแง่ของการแจกเงินสดเนี่ยผมคิดว่าเขาต้องพยายามเขาเรียกลุยทัวร์คือมันเสี่ยงแค่ไหนเนี่ยก็คงจะต้องเดินหน้านะฮะเพราะว่ามันเป็นนโยบายเรือธงแล้วถ้าเขาไม่แจกเนี่ยนะฮะความนิยมเนี่ยของในพรรคเนี่ยก็จะมองเลยว่าโอ้โหทำคือไม่ได้มองให้รอบขอบชัดเจนตั้งแต่ต้นนะฮะแล้วพอมาแล้วเนี่ยทำไม่ได้จริงเนี่ยนะฮะความนิยมมันก็จะลดเพราะฉะนั้นพยายามจะแจกแต่ว่าก็อย่างที่ผมเรียนเมื่อกี้มันแม้แต่ในระบบเงินสดเนี่ยมันก็มีข้อพิจารณาในเชิงกฎหมายเนี่ยที่ควรจะต้องดูนะให้รอบคอบแต่ถ้าลามไปในเรื่องของไอ้ตัวพยายามจะแจกเป็นดิจิทัลเนี่ยมันมีตั้งแต่ประเด็นแรกที่อาจารย์เสรีพูดเลยคือว่าค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเนี่ยสูงมากเบ้อเล่อเทอะท่าถ้าเวลานี้เท่าที่ผมดูเนี่ย 35,000 เนี่ยที่โอนไปเนี่ย 35,000 ล้านเนี่ยอาจจะเพื่อพัฒนาตรงนี้นะฮะแล้วพัฒนาเพื่อจะใช้ชั่วคราวอย่างนี้เหรอนะฮะอีกประการนึงเนี่ยอย่างที่ผมเรียนว่ามันมีความเสี่ยงที่จะผิดกฎหมายพระราชบัญญัติเงินตราแล้วก็มันมีความเสี่ยงเนี่ยที่จะทำให้เกิดปัญหาในเรื่องของระบบการชำระเงินระบบการชำระเงินเนี่ยอาจารย์ครับแบงก์ชาติเนี่ยเขาคุมระบบการชำระเงินของประเทศอยู่แล้วจะเดินหน้าตรงนี้เนี่ยต้องได้ไฟเขียวจากแบงก์ชาติในระบบการชำระเงินไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของกฎหมายเงินตรานะระบบการชำระเงินเนี่ยถ้าไม่ได้ไฟเขียวเนี่ยไม่มีทางเดินเลยนะฮะแล้วถามว่าในฐานะแบงก์ชาติเนี่ยเขาคุมระบบการชำระเงินระบบบัตรเน็ตระบบอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะแล้วอยู่ดีๆเนี่ยมียานแม่มาเนี่ยซูเปอร์แอปเนี่ยแล้วไปก่อให้เกิดสะดุดอะไรขึ้นมาเนี่ยนะแล้วการโอนเงินส่งออกนำเข้าซื้อหุ้นขายหุ้นพันธบัตรอะไรต่างๆเนี่ยแลกเปลี่ยนดอลลาร์บาทอะไรเกิดสะดุดขึ้นมาเนี่ยแบงก์ชาติเขาจะเอาหน้าไปไว้ไหนผมมั่นใจเลยว่าถ้าแบงก์ชาติเขาดูแล้วเขาไม่มั่นใจเขาไม่ยอมแน่ๆเขาไม่ยอมแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมดูโอกาสที่มันจะเกิดเป็นดิจิตอลเนี่ยนะฮะโอกาสน้อยแล้วผมถึงได้ย้ำนะฮะก่อนจะใช้เงินเนี่ยไปเดินหน้าไปทำแอปไปทำไอ้ซูเปอร์อะไรระบบเลย
เลยเกินเลยไปกว่านี้เนี่ยนะฮะคณะรัฐมนตรีเนี่ยมีหน้าที่จะต้องดูโครงการนี้ตั้งแต่บันไดขั้นที่1จนถึงบันไดขั้นสุดท้ายครับไม่ใช่เวลานี้เขากระโดดอย่างนี้ฮะอาจารย์บันไดขั้นที่3บ้างเดี๋ยวไปขั้นที่5บ้างเดี๋ยวลงมาขั้นที่2บ้างไม่เคยพยายามบรรยายให้ชัดเลยว่าจะไปจาก1จนถึงจบฟัง10รอบก็10เรื่องจะทำได้จริงยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านเนี่ยนะฮะในฐานะคณะรัฐมนตรีเนี่ยนะไม่ดูให้ถี่ถ้วนเนี่ยนะฮะเป็นขั้นเป็นตอนจนครบลูปเนี่ยนะฮะแล้วท่านไปอนุมัติให้เกิดค่าใช้จ่ายเนี่ยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเนี่ยผมคิดว่านะนี่เป็นเงินภาษีเงินของประชาชนเงินของพวกเราเนี่ยนะฮะผมคิดว่าเขาจะต้องถูกหานยาวต้องเอาเงินมาคืนวันหนึ่งเนี่ยนะฮะถ้าไปแล้วโครงการมันเดินไม่ได้แล้วมันจะกลายเป็นว่าเขาเนี่ยจะโดนปัญหาว่าปฏิบัติงานเนี่ยนะโดยไม่รอบคอบค่ะมันจะกลายเป็นเขาเรียกประมาทเลื่อนๆอย่างร้ายแรงเกิดขึ้นได้ถ้ายอมถอยเอาเป็นว่าเงินดิจิทัลเนี่ยเอามาใส่เป็นแอปเป๋าตังค์แทนจะดีกว่าไหมก็เนี่ยล็อตแรกเนี่ยที่จะจ่ายเป็นเงินสดเนี่ยผมคิดว่ามันจะออกเป็นเป๋าตังค์คืออันนี้มันเป็นเงิน 140,000 ครับเขาคิดว่าเขามีเงินเพราะมันต้องเป็นเสียค่าใช่ไม่มีค่าทำแอปไม่มีค่าพัฒนาระบบไม่มีค่าแลกเปลี่ยนอะไรทั้งสิ้นอันนี้คิดว่าเขาทำได้และตอนที่เขาทำก็ไม่มีใครขัดแย้งด้วยนะกับกลุ่มเปราะบางและจำนวนเงินแค่นี้แต่ที่ในที่ดูจากการที่เขาจะแถลงเขาจะเดินหน้าต่อไปเป็นดิจิทัลแต่จนป่านนี้เขาก็ยังตอบเราไม่ได้ว่าทำไมต้องเป็นดิจิทัลทำไมต้องเสียเงินพัฒนาระบบทำไมจะต้องเสียเงินในการเปลี่ยนจากเงินสดไปเป็นเงินดิจิทัลแล้วเปลี่ยนจากดิจิทัลกลับมาเป็นเงินสดนะครับและในขณะเดียวกันเนี่ยเสียงท้วงติงต่างๆนานาเหล่านี้เขาไม่ฟังเลยเหรอไอการที่จะเป็นเงินสกุลใหม่ที่อย่างที่บอกว่ากระทรวงการคลังต้องอนุมัติและธนาคารแห่งประเทศไทยเขาก็ต้องพิจารณาด้วยสิ่งต่างๆนานานี้แล้วคุณมียานแม่ที่จะไปเจาะยานคนอื่นเขาเนี่ยซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยเขาควบคุมอยู่เขาคงไม่อยากให้ยานแม่ไปยุ่งเกี่ยวตัวธนาคารที่เป็นยานลูกทั้งหลายเขาก็ไม่อยากให้มายุ่งเกี่ยวเพราะมันจะเดินหน้าต่อไปไม่ได้แต่สุดท้ายแล้วกฎหมายมีอยู่คำหนึ่งคือคำว่าคุ้มค่าแค่นี้เพราะฉะนั้นเมื่อไม่คุ้มค่าปั๊บก็จะโดนปัญหาประมาทเลินเล่อที่ก่อให้เกิดความเสียหายกับประเทศชาติอุ้ยแต่ถ้าประมาทเลินเล่อแล้วอย่าลืมว่านโยบายเรือธงของเพื่อไทยและพรรคอื่นๆนะครับที่ไปร่วมด้วยล่ะเขาจะยอมนิ่งเฉยเหรอครับอาจารย์ตรงนี้ผมถึงจะเรียกว่ามันเป็นเรื่องท้าทายสำหรับพรรคร่วมเขาก็อ้างมารยาทของการเป็นพรรคร่วมอยู่ตอนนี้ไงต้องผิดมาผิดต้องรับผิดชอบนะแต่ต้องรับผิดชอบแน่นอนต้องรับผิดชอบด้วยก็คือตอนนี้ถ้าเราดูตามทำนามที่ผ่านมาเขายอมรับในหลักการผ่านไปหนึ่งรอบครับแต่เมื่อลงรายละเอียดเรายังไม่แน่ใจนะเพราะว่าตอนนี้แค่รับในหลักการนะที่ออกมาไม่ใช่รับในหลักการรับในหลักการของหลักการของหลักการอีกทีอะไรกันไม่รู้เอาเมียนประชาธิปัตย์จะเปลี่ยนได้ไงจุดยืนอ่ะแต่เสร็จแล้วเนี่ยพอลงรายละเอียดไม่แน่ใจนะว่าพรรคร่วมเขาจะเฉยอยู่ได้เพราะเขาจะต้องรับผิดชอบและติดร่างแหไปด้วยโอ้นี่แค่คือตอนนี้แค่หลักการแล้วต้องให้ชอบหลักการของหลักการแล้วนโยบายอื่นจะเหลือหรอครับเนี่ยนโยบายอื่นจะเหลือนะอาจารย์ชัยนะครับวันนี้มาที่นี่แล้วห่วงนโยบายไหนอีกนอกจากเงินหมื่นผมคิดว่านโยบายที่ผมกังวลที่สุดเลยเนี่ยคือเขาพูดถึงเรื่องคือมาตั้งแต่สมัยไอตอนที่คุณทักษิณเนี่ยขึ้นบนเวทีแสดงวิสัยทัศน์ท่านพูดถึงเรื่องพัฒนาปิโตรเลียมเนี่ยในพื้นที่ทับซ้อนโอ้โหอันนี้ตอนนี้พูดกันเยอะมากเลยนะแล้วเวลานี้เนี่ยชัดเจนว่ามันปรากฏอยู่ในไอเนี่ยนโยบายที่เขาจะแถลงต่อรัฐสภาเกาะกูดใช่ไหมเกาะกูดนี่มันเป็นของเราตั้งแต่รัชกาลที่ห้าแล้วแล้วการที่เขมรเนี่ยนะฮะมาลากเส้นอะไรออกมาเนี่ยแล้วไปปรากฏเนี่ยอยู่ในเอกสาร MOU 44เนี่ยแล้วเราจะไปเจรจาทำไมถึงมันเป็นของเราแล้วมันไม่ต้องเจรจาใดๆมันต้องยกเลิกมันต้องแจ้งยกเลิกไอ้ MOU 44มันต้องไม่มีการเจรจาใดๆทั้งสิ้นมันเป็นของเราตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5จะบอกว่าทับซ้อนไม่ทับซ้อนไม่ทับซ้อนเลยนะไม่ครับถูกแต่เขาจะบอกว่ามันเป็นสัมปทานที่ดูทับซ้อนครับไม่ต้องทับซ้อนและไม่เจรจาพัฒนาเลยได้พัฒนาได้เลยของเราของเราต้องชัดเจนเรื่องนี้นะในอธิปไตยของชาตินี่เป็นสิ่งสำคัญเลยนะครับอย่าไปวอนให้ทหารเขาทนไม่ได้จริงๆโอ้ยเอาละนี่คือสิ่งที่อาจารย์ธีรชัยนะก็ห่วงไม่แพ้กับนโยบายเรือธงเรื่องอื่นอีกไหมฮะนอกจากห่วงเรื่องของสัมปทานพลังงานไทยกัมพูชาพิพาทกันแล้วเรื่องอื่นๆผมว่าอีกอันหนึ่งที่อาจจะน่ากังวลก็คือไอ้เอนเตอร์เทนเมนต์ของนั่นอย่าคาซิโนโอเคเห็นไหมตรงนี้เนี่ยมันจะมีคนเถียงแล้วก็มองได้หลายแง่มุมนะอาจารย์คือผมเห็นเนี่ยอย่างกรณีของลาสเวกัสเนี่ย
หรืออย่างกรณีของสิงคโปร์เนี่ยเขาทำนะมันเอาไปเชื่อมโยงเนี่ยกับการประชุมแบบเขาเรียกอะไรแบบไมซ์นะฮะคือการประชุมแบบอย่างพ่อมาแล้วก็ประชุมคอนเวนชั่นระหว่างนั้นลูกก็ไปเล่นสนุกเศรษฐกิจก็หมุนเวียนอยู่ตกเย็นเนี่ยก็มีโชว์ผมเคยไปดูโชว์เนี่ยที่คาสิโนเนี่ยที่มาเก๊าไม่ได้ไปเล่นนะฮะแต่ว่าเข้าไปดูโชว์โอ้โหโชว์ดีมากเลยโชว์ที่เวกัสเนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นโชว์ที่ดังของระดับของอเมริกาเลยสามารถทำอย่างนั้นเนี่ยได้แต่ว่าผมคิดว่าขบวนการในการขับเคลื่อนเนี่ยเวลานี้มันเกิดคำถามขึ้นมามันมีคุณไพศาลพืชมงคลนะฮะที่ออกมาแล้วพูดบอกว่าเอ๊ะมันมีคนวิ่งกันก็บอก8อะไรนะ8สถานที่8ลายเส้นและแห่งหนึ่งเนี่ยไม่รู้จะถูกต้องก็บอกว่าจะเตรียมจะทำเงินหล่นเงินแหล่งละ10,000บาทไอ้10,000ล้านบาทนะถ้าเกิดอย่างนั้นจริงเนี่ยผมคิดว่าเวลานี้เนี่ยการเดินหน้าโครงการนี้เนี่ยจะยากแล้วความลับมันก็ไม่มีนะสักวันหนึ่งถ้ามันมีเงินหล่นจริงก็จะมีคนรู้และอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเมื่อกี้ที่เราพูดกันเกี่ยวกับเรื่องเดทเทอร์มินคอมเพล็กซ์ระวังมันจะไปกระทบเรื่องที่ว่าเราทำตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปีที่อยู่ในรัฐธรรมนูญหรือไม่ซึ่งอะไรก็ตามที่ขัดกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีผิดรัฐธรรมนูญนะเพราะยุทธศาสตร์เขาเขียนเอาไว้แล้วเขาเขียนไว้แล้วมันอยู่ในรัฐธรรมนูญเลยว่ารัฐบาลไหนที่มาก็ตามต้องปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเอาละครับนี่แหละครับพิสูจน์ฝีมือการบริหารของนายกหญิงที่ชื่ออุ๊งอิ๊งแพทองธารไม่บอกเลยแต่ว่ายูน้อยที่สุดเอาล่ะท่านผู้ชมครับที่คือทั้งหมดของรายการเรื่องลับมากวันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญของเราทั้งอาจารย์ธีรชัยอาจารย์ศิรินะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในพรุ่งนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับNo, censor.